กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่15การจัดตั้งชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามแบบคู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรมแพทย์ทหารบกประจำปีพุทธศักราช2554มีรายละเอียดในการจัดชุดต่างๆดังนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย์หรือ Special Medical Operation Team หรือที่เรียกว่าชุดสมอตชุดแพทย์เผชิญเหตุ Medical Emergency Response Team หรือชุดเมิร์ดชุดส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ Emergency Medical Service หรือชุด EMS ที่พยาบาลสนามหรือที่พยาบาลกองพลการปฏิบัติงานของชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยเหนือหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานของภาครัฐว่ามีพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติชุดเมิร์ดจะต้องเข้าพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่หากมีพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงหรือเป็นอุปสรรคของยานพาหนะอาทิเช่นมีลำน้ำขวางพื้นที่ภูเขาหรือในอาคารปลูกสร้างสูงจะดำเนินการร้องขอการสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย์หรือชุดสมอตในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำมาส่งต่อให้กับชุดเมิร์ดต่อไปมีหน้าที่ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยยานพาหนะการช่วยเหลือจะเป็นการพยาบาลแบบฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งต่อให้กับชุดแพทย์เผชิญเหตุการเข้าช่วยเหลือของชุดเมิร์ดชุดเมิร์ดจะประกอบไปด้วยนายแพทย์เป็นหัวหน้าชุดมีนายทหารพยาบาลหรือพยาบาลเป็นผู้ช่วยพร้อมด้วยนายสิบพยาบาลเป็นลูกชุดการรักษาพยาบาลของชุดเมิร์ดจะมีขีดความสามารถในระดับ Advanced Life Support หรือการช่วยชีวิตขั้นสูงสามารถรักษาผู้ป่วยเจ็บตามอาการและสามารถคัดแยกประเภทของผู้ป่วยเพื่อง่ายต่อการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บมาทำการรักษาณที่ตั้งของชุดเมิร์ดรักษาพยาบาลในที่ตั้งของชุดเมิร์ดชุดเมิร์ดสามารถทำการเข้าเฝือกดามแผลเจาะปอดเจาะคอผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้ถ้าหากเกินขีดความสามารถของชุดเมิร์ดจะสามารถร้องขอการส่งกลับโดยชุด EMS ซึ่งสามารถนำไปส่งในสถานพยาบาลใกล้เคียงหรือที่พยาบาลในสนามได้การช่วยเหลือของชุดสมอตจะเป็นการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพื่อต้องการที่จะนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการส่งต่อให้กับชุดเมิร์ดในการรักษาพยาบาลต่อไปในบางกรณีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุจลาจลหรือการเกิดเหตุความไม่สงบชุดสมอตจะมีการคัฟเวอร์หรือการรักษาความปลอดภัยภายในตัวชุดสมอตจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเดินเท้าซึ่งสามารถดำรงชีพด้วยตัวเองได้ไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงชุดสมอตจะประกอบไปด้วยนายทหารพยาบาลเป็นหัวหน้าชุดและนายสิบพยาบาลอีก12นายอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญของชุดสมอตในการเข้าพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัวอย่างเช่นเชือกไต่เขาเลสเก็ตโคซึ่งมีความง่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บและลำเลียงออกจากพื้นที่
ในวิดิทัศน์จะเป็นการจำลองการลำเลียงผู้ป่วยข้ามลำน้ำโดยชุดสมอทซึ่งจะต้องลำเลียงผู้ป่วยข้ามลำน้ำในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนและเปียกน้ำเป็นอันขาดในกรณีที่ผู้ป่วยเจ็บมีอาการหนักหรืออาการแย่ลงชุดเมิร์ดจะต้องดำเนินการร้องขอชุดส่งกลับหรือชุด EMS เพื่อดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลใกล้เคียงหรือที่พยาบาลในสนามเพื่อทำการรักษาในขั้นสูงชุดส่งกลับทางการแพทย์หรือชุด EMS จะดำเนินการรับส่งผู้ป่วยเจ็บจากที่ตั้งของชุดเมิร์ดไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือที่พยาบาลในสนามเพื่อทำการส่งผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลในขั้นสูงหรือในที่ที่มีแพทย์และอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมในการรักษาพยาบาลการปฏิบัติงานของชุด EMS เมื่อรับผู้ป่วยจากชุดมืดแล้วจะต้องดำเนินการติดตามอาการของผู้ป่วยหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงจะต้องดำเนินการปฐมพยาบาลการเพื่อการฟื้นคืนชีพในกรณีเร่งด่วนเพื่อเร่งในการดำเนินการส่งผู้ป่วยเจ็บให้ถึงมือนายแพทย์ต่อไปเดินครับเดินที่พยาบาลกองพลหรือที่พยาบาลในสนามหลังจากรับผู้ป่วยจากชุด EMS แล้วสามารถให้การรักษาผู้ป่วยตามอาการของผู้ป่วยที่รับบาดเจ็บขีดความสามารถของที่พยาบาลกองพลสามารถรักษาโดยการผ่าตัดในสนามการรักษาด้านทันตกรรมสามารถจ่ายยาและดูแลผู้ป่วยพักฟื้นได้ซึ่งในที่พยาบาลกองพลหรือที่พยาบาลในสนามนี้จะมีทีมแพทย์ที่มีความสามารถพร้อมกับบุคลากรเพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยขั้นสูงปัจจุบันที่พยาบาลกองพลซึ่งจัดตั้งโดยกองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่15สามารถให้การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดซึ่งหน่วยได้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ได้แก่รถสัญญกรรมสนามเคลื่อนที่และหอผู้ป่วยเคลื่อนที่ประกอบรถสัญญกรรมสนามหน่วย
ได้มีนายแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์และนายศิษย์พยาบาลที่ได้เรียนรู้และจบหลักสูตรดังกล่าวพร้อมกับอุปกรณ์ที่พร้อมไปด้วยการบริการเพื่อที่จะให้การบริการทางการแพทย์แบบเต็มกำลังสุดท้ายนี้กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่15โดยพันโทสุขสถิตเงินทองกระจ่างขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับชมการนำเสนอดังกล่าวขอบคุณครับ